สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับใครเนี่ยก่อนจะดูคลิปนี้เลยนะครับผมบอกเลยนะว่าคลิปนี้จะเป็นการสปอยเกี่ยวกับ The Movie Dragon Ball นะครับก็ถ้าใครเนี่ยไม่อยากโดนสปอยและผมแนะนำว่าอย่ามาอ่านเลยสปอยเราไปดูของจริงดีกว่ามันจะเพิ่มความสนุกให้คุณเนี่ยหลายเท่ามากเลยแต่แน่นอนแหละครับว่าก็มีบางคนนะครับที่ชอบดูสปอยก่อนที่จะไปดูหนังนะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณก็เตรียมรับแรงกระแทกได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสปอยแบบยับๆเลยละกันสำหรับใครนะครับที่รอดูโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับสปอยดราก้อนบอลซูเปอร์ครั้งนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นการสปอยจากคนที่ได้ไปดูรอบพรีเมียร์มาหรือว่าเป็นรอบก่อนหนังจะฉาย1เดือนนะครับเพราะว่าเขาก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูก่อนใช่ไหมดูกระทรงกระแสว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยได้เปิดเผยออกมาซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ยังยืนยันไม่ได้แบบ 100% จริงๆนะผมก็ขอติ่งไว้นิดนึงละกันเผื่อไอ้คนที่ออกมามันมาหลอกเราไงครับเพราะว่าอาจจะมีการเซ็นสัญญาอะไรหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบนะมาในส่วนแรกเลยนะครับก็คือบิลเป็นพี่เลี้ยงให้กับบลานะครับน่าจะเป็นแก๊กฮามากกว่านะครับประมาณว่าบิลเนี่ยรักเด็กอะไรหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะว่าโกคูเบจิต้านะก็คือจะต้องไปต่อสู้กับโบลี่นะครับบิลก็เหมือนกับว่าเอ้ยว่างๆงั้นดูแลเด็กให้ละกันมาที่ฉากต่อไปนะครับมีฉากบาร์ดักเนี่ยก็คือยืนเผชิญหน้ากับฟรีเซอร์แบบตอนในทีวีสเปเชียลถ้าใครยังจำกันได้นะครับว่ามันจะมีฉากเนี่ยที่บาร์ดักเนี่ยก็คือไปหาฟรีเซอร์นะครับซึ่งฉากนี้เนี่ยก็คือจะเหมือนกันเลยก็คือที่ฟรีเซอร์ยิงพลังใส่บาร์ดักแล้วก็โดนดาวเวจิต้าแตกไปด้วยนะครับก็น่าจะเป็นฉากในตำนานฉากนั้นนั่นแหละมาที่ส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนที่พารากัสโดนฟรีเซอร์ฆ่าตายอย่างอนาถนะครับจากที่ตอนแรกเนี่ยเราเกรงว่าพารากัสเนี่ยคงจะตายด้วยน้ำมือของโบลี่นะครับเพราะโบลี่เนี่ยคลุ้มคลั่งหรือเปล่าแต่สรุปแล้วไม่ใช่นะครับก็คือฟรีเซอร์นี่แหละเป็นคนฆ่าตายนะครับและน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้โบลี่เนี่ยคลุ้มคลั่งนะครับเพราะว่าโบลี่ในเดอะมูฟวี่ครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นโบลี่ที่รักพ่อนะครับเพราะว่าพ่อของตนเองเนี่ยเสียสละแต่ละอย่างให้กับตนเองค่อนข้างมากเลยนะครับมาที่ส่วนต่อไปสำหรับใครเนี่ยที่เป็นสาวกของโกฮังนะครับก็ต้องเสียใจใส่เจียด้วยนะครับเพราะว่าโกฮังจะไม่มีบทบาทเลยในเรื่องเดอะมูฟวี่ครั้งนี้แล้วก็มีการพูดถึงคูลเลอร์ด้วยนะครับซึ่งมันก็หมายความว่าคูลเลอร์นะครับเข้าสู่จักรวาลหลักดราก้อนบอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแค่ปรากฏตัวให้เราได้เห็นนะครับซึ่งอาจจะเป็นการเก็บกักไว้สำหรับเดอะมูฟวี่ครั้งหน้าหรือเปล่าใครก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าคูลเลอร์ก็เป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่ใครอยากจะเห็นมากๆเลยมาที่ส่วนต่อไปนะครับเบจิต้านะครับบอกเลยแหละครับว่าโบลี่เนี่ยมีพลังเทียบเท่ากับท่านบิลแล้วก็วิสนะครับได้มาพบกับโบลี่นะครับ2รอบด้วยกันเลยแต่ว่าโบลี่นะครับก็ไม่สามารถจะเตะจะต่อยหรือกระทืบวิสได้เลยนะครับก็แน่นอนเลยว่าวิสแกเนี่ยหลบเก่งอยู่แล้วแล้วก็ตอนที่โบลี่นะครับฟูลพาวเวอร์นะครับโกคูก็พูดเลยแหละครับว่าตอนนี้เนี่ยโบลี่เนี่ยตอนฟูลพาวเวอร์เนี่ยเหนือกว่าบิลไปแล้วนะครับซึ่งนั่นมันก็หมายความว่าก็เหนือกว่าโกคูนั่นแหละครับและสำหรับใครเนี่ยที่เฝ้ารอนะครับจะเห็นโกคูร่างอัตตานิยมหรือสุดยอดสัญชาตญาณหัวงอกนั่นแหละครับก็เสียใจใส่เจียด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มีนะครับโกคูไม่สามารถเป็นได้นะครับแต่ว่าเราจะได้เห็นนะครับการฟิวชั่นกันระหว่างโกคูกับเบจิต้านะครับซึ่งเป็นโกจิต้านะครับเพื่อสู้กับโบลี่ตามสปอยที่หลุดมาก่อนหน้านี้นะครับที่เขาพยายามยัดเยียดมาเหลือเกินว่าเดี๋ยวจะมีนะตัวนี้สุดท้ายมันก็มีจริงๆนั่นแหละครับแล้วก็แต่ว่าก่อนที่จะเป็นโกจิต้าได้แบบสมบูรณ์นะครับก็มีการล้มเหลวหลายครั้งอยู่เหมือนกันซึ่งเราจะเห็นทั้งร่างผอมร่างอ้วนนะครับแล้วก็ของเบคูนั่นแหละที่ใครเคยดูเดอะมูฟวี่ก่อนหน้าเนี่ยที่เขาทำอ่ะมันก็ประมาณแบบนั้นแหละครับแล้วก็มาที่ส่วนต่อไปนะครับก็คือฟรีเซอร์ก็เลยต้องถ่วงเวลาให้2คนนี้เนี่ยในการฟิวชั่นกันนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฟรีเซอร์อยู่ดีแกมาเป็นพวกพระเอกได้ยังไงนะอาจจะเป็นเพราะว่าความจำยอมแหละครับจากตอนแรกที่จะมาบุกเขาสุดท้ายนะครับก็คือจะต้องช่วยแหละไม่งั้นตัวเองก็ต้องตายด้วยถูกไหมครับและเราก็นะครับจะได้เห็นนะครับโกจิต้าในร่างทั้งผมดำผมทองแล้วก็ผมฟ้านะครับเรียกได้ว่าทำมาเพื่อขายของโดยเฉพาะเลยนะครับก็คือให้เห็นทุกร่างทุกสีนะครับเวลาขายของมันจะได้แบบว่าเห็นหลายๆสีนะครับขายได้กระจายและมาที่ส่วนต่อไปฟรีเซอร์นะครับเกือบโดนโบลี่ฆ่าตายนะครับแต่ว่าโกจิต้าผู้ใจบุญโอบอ้อมอารีนะครับก็มาช่วยได้นะครับและตอนท้ายเนี่ยฟรีเซอร์นะครับก็คือจะระเบิดยานชิไรทิ้งแต่โกจิต้านะครับมาหยุดไว้โบลี่ก็เลยถูกช่วยไว้ด้วยดราก้อนบอลนะครับบูม่านะครับก็หาบ้านหาที่อยู่ให้เพียบพร้อมเลยนะครับซึ่งมันก็หมายความว่าโบลี่นะครับจะเข้ามาอยู่ในจักรวาลหลักดราก้อนบอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะกลายเป็นพวกพระเอกเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับซึ่งจริงๆอันเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างเมคเซนส์อยู่พอสมควรเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโบลี่นะครับเออาร์เนี่ยก็เรียกชื่อแต่โกคูคาคารอสคาคารอสใช่ไหมครับซึ่งจริงๆไอ้คาคารอสเนี่ยมันก็แค่ร้องไห้เสียงดังข้างๆมะค
คนที่ควรจะเครียดแค้นเลยเนี่ยก็คือจะเป็นแบบราชาเบจิต้าหรือเป็นเบจิต้าที่เป็นลูกมากกว่านะครับซึ่งไอเนี้ยมันก็ทำให้ปรับบทบาทเนี่ยให้มันดูแบบว่าสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อนาคตโบลี่จะเป็นคนดีคนเลวหรือคุ้มคลั่งอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามารอชมนะครับหรือเขาจะเป็นเทพทำลายล้างคนต่อไปหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและผมขอย้ำเตือนนะครับว่าในส่วนของ YouTube เนี่ยผมสปอยยับแน่นอนนะครับแต่ในส่วนของ Facebook เนี่ยผมไม่สปอยนะจะสปอยในส่วนของ YouTube ว่าถ้าใครชอบสปอยเนี่ยก็ติดตาม YouTube ไว้นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณครับ